สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะเป็นวันเสาร์ที่26มกราคมค่ะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน2ของปีมะโรงค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็เหมือนเช่นเคยค่ะจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาหรือที่เราเรียกภาษาธรรมว่าสากัจฉานะคะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเราพบกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะก็ทราบว่าพระอาจารย์จะนำคำถามนะเจ้าค่ะซึ่งคุณคำกองแสงโพได้ซึ่งท่านอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกดั้งเดิมจะเป็นคนอุดรใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นคนอุดรธานีเจ้าค่ะก็ได้เขียนหมายถึงว่าได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าบุตรชายของท่านใช่ไหมเจ้าคะใช่รู้สึกว่าไม่เชื่อเลยไม่มีความเชื่อเลยเกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์อะไรเงี้ยเจ้าค่ะว่าชีวิตหลังความตายอะไรต่างๆเนี่ยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะเจ้าค่ะเพราะคิดว่ามีพุทธศาสนิกชนหรือว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ยังอยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยต้นๆ นะเจ้าค่ะบางคนอาจจะไม่ได้นึกเจ้าค่ะไม่ได้นึกว่าจะมีเป็นเรื่องจริงอ่ะเจ้าค่ะที่ว่ามีนรกสวรรค์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีชีวิตหลังความตาย มีเรื่องของต่างๆเหล่านี้ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้หรือว่าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าคะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาในเรื่องเกี่ยวกับการที่ในพุทธศาสนาเรานะเจ้าคะเชื่อกันว่าคนเรานั้นเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนะเจ้าคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราล่วงชีวิตไปแล้วคือถึงแก่การที่ว่าจิตวิญญาณออกจากร่างซึ่งเราอาศัยอยู่แล้วนี้ไปเนี่ยก็ถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้ไปสวรรค์นะเจ้าคะถ้าเกิดทำสิ่งที่กรรมไม่ดีเนี่ยแน่นอนจะต้องไปตกนรกก็อยากจะขออนุญาตความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้สักษาประเด็นนี้ว่านรกสวรรค์ต่างๆที่ได้มีการสอนมีการพูดในศาสนาหรือพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยมีจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องท้าความเดิมก่อนคือเนื่องจากว่าคุณแม่คำกองนี่ก็มาที่วัดคุณใจเนื่องจากว่าอยู่อุดรเนี่ยมันก็ใกล้ๆใช่ไหมก็เลยแวะมาที่วัดได้พูดคุยกันแต่จริงคุณแม่คำกองเนี่ยก็ฟังอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูแต่บางทีก็ไปฟังอยู่ที่อำเภอโพธารจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างอันนี้คือข้อมูลที่จากท่านผู้ฟังมาที่วัดนะก็คุยให้ฟังแล้วก็มีแม่อ๋อแม่ลูกจันต่างๆก็ฟังด้วยทีนี้ว่ามาถึงแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ได้พูดถึงปัญหานี้ในที่เกี่ยวกับว่าคนใกล้ตัวที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ที่ไม่ลงใจ 100% คือเวลาพูดถึงว่าทำไม่ดีไปนรกทำดีไปสวรรค์เนี่ยก็ยังมีคำแย้งมาแต่บอกทำไมไม่เห็นมีใครมาบอกให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยญาติที่เข้าไปไม่เห็นพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าตัวคุณลูกคนนี้เขาก็รักษาศีลอยู่นะมีความประพฤติที่โอเคอยู่ดีอยู่นะแล้วก็ใส่บาตรบ้างอะไรบ้างคือเชื่อในเรื่องบุญบาปอยู่พอสมควรนะแต่พอมาถึงเรื่องของโลกสวรรค์โลกนี้โลกอื่นเนี่ยก็ไม่ 100% ว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยพูดถึงท่านผู้ฟังที่มาพูดคุยแล้วก็ท
ขออนุญาตเอาคำถามนี้มาตอบทีนี้คำถามนี้ได้ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งในเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณตาจ่ายที่อาตมาจะตอบคำถามยุนประจำนะทีนี้เห็นว่าประเด็นต่างๆมันมีอยู่ที่เราจะพูดคุยได้ต่อก็เลยมาคุยกับคุณตาจ่ายเพิ่มเติมนะแล้วก็ไอ้ที่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีที่เพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขอยู่ก็เลยมาคุยเพิ่มเติมในวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะอันดับแรกก็พูดถึงเรื่องของความเห็นตรงนี้ก่อนนะพระพุทธเจ้าพูดถึงความเห็นคุณเดินใจนะว่าเอ๊ะใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะมาเชื่อเรื่องนรกหรือสวรรค์เพราะเราไม่เคยไปนะคือหมายความว่าเราไม่ได้เคยเห็นอย่างสมมติถ้าคุณบอกมีจังหวัดเชียงใหม่ไหมอ๋อเชียงใหม่มันอยู่ตรงนี้เองเราขึ้นเครื่องบินไปหรือขึ้นรถทัวร์ไปเราไปเห็นปุ๊บอ๋อเชียงใหม่มีแน่นอนนะหรือเราพูดถึงประเทศรัสเซียประเทศตุรกีนะประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นเขามีการพูดถึงกันอยู่นะรัสเซียตุรกีอังกฤษเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินไปขอวีซ่าไปนะเราก็ไปเห็นได้แต่นรกสวรรค์มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะ คือบางคนอาจจะแบบว่าประกาศว่าฉันนั่งสมาธิแล้วพาทุนไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้อันนั้นก็คืออยู่ในใจมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เราจะรู้สึกได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เรารู้สึกกันอย่างไปเที่ยวตุรกีเที่ยวรัสเซียเที่ยวอังกฤษเป็นต้นก็เลยคือไม่ได้เห็นแจ้งประจักษ์กับหูตาเราอ่ะนะคะใช่ใช่ใช่ก็เลยยังอาจจะมีความสงสัยในเรื่องนี้นะหลายคนก็เลยยังจะไม่ลงใจ 100% อันนี้เป็นความเห็นคุณตาจ่ายนะเป็นความเห็นคุณจะเห็นว่าอย่างคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยก็มีคนไทยนะไม่เคยแม้จะออกจากจังหวัดตัวเองเลยก็มีนะอย่าพูดถึงจังหวัดเลยไม่เคยแม้จะออกจากตำบลตัวเองนะฉันก็ทำอยู่ทำกินของฉันไปนะไม่ได้สนใจใครฉันก็มีชีวิตมีความสุขของฉันอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าในกรุงเทพเป็นยังไงไม่เคยไปกรุงเทพก็มีในบางคนอยู่ภาคอีสานไม่เคยไปทะเลก็มีแล้วทะเลเป็นยังไงไม่เห็นรู้จักเคยเห็นแต่ภาพอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไรโอ้ยเรื่องอาเซียนนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมทราบเขาก็ยังทราบอยู่ก็ยังมีคนประเภทนี้นึกออกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นนะนี่คือกรณีที่หนึ่งหรือว่าเขามีความเห็นว่าคือคนที่ไม่ได้ไปสนใจเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่เชื่อนะคือสมมติคนที่ไม่เคยไปทะเลเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เชื่อว่าทะเลไม่มีอยู่คุณตาใจเข้าใจนะคือบางคนไม่เคยไปทะเลเลยจริงๆแต่เขามีการพูดว่าทะเลเป็นยังไงทะเลเป็นยังไงตัวเองก็เลยมีความเชื่อว่าทะเลมันมีอยู่นะฉันแหมก็อยากไปทะเลเหมือนกันนะอันนี้เป็นความเห็นว่าทะเลมีอยู่นะแต่ตัวเองไม่เคยไปเข้าใจนะทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเห็นตรงนี้คือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้คือทิฏฐิแล้วบางคนก็จะมีทิฏฐิว่านรกสวรรค์ไม่มีนะโลกนี้โลกอื่นโลกหน้าไม่มีนะไม่มีนะนี่คือพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งคุณตาใจเขาก็จะมีความเห็นในทางตรงกันข้ามกันเขาบอกไม่ใช่โลกอื่นมีนะสวรรค์มีนรกมีโลกนี้มีโลกหน้ามีสองพวกเนี้ยเห็นตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะคุณตาใจเห็นตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคือจะพูดถึงก็คือว่าเป็นคนละขั้วเลยคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาคนละขั้วเดียวกันเลยเอ๊ะแล้วถามว่าพวกไหนถูกอ่ะพวกไหนถูกกันแน่อันนี้เจ้าค่ะอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีคฤหบดีคนหนึ่งไปคุยให้ฟังกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะอันนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าตอบไปแล้วคุณเถินใจตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู้นอาตมาก็ไม่ได้ตอบเองเราก็เอาตอบตามพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าสมมติอ่ะสองขั้วนี้นะคนละขั้วกันเลยคนหนึ่งเห็นว่าภพอื่นชาติอื่นชาติหน้าไม่มีนะเกิดมาชาตินี้ตายแล้วจบกันเอวังจบสูญสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่ง okay. ต้องมีละฉันต้องไปเกิดใหม่ฉันต้องไปสวรรค์บ้างนรกบ้างนะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรายังไม่ลงใจเชื่ออันไหนก็แล้วแต่มีวิธีวิเคราะห์อยู่แล้ววิธีวิเคราะห์ตรงนี้เป็นวิธีที่ไม่มีทางผิดนะไม่มีทางผิดเลยเขาเรียกว่าอปันนกะธรรมคือธรรมะที่ไม่มีทางผิดเราวิเคราะห์กันยังไงนะวิธีการวิเคราะห์ก็คือว่าคุณจะเชื่อแบบไหนก็ได้นะแต่วิธีวิเคราะห์คืออย่างนี้สมมุติว่าถ้าคนที่เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีนะจิตใจของเขาเนี่ยก็จะน้อมไปในทางที่เพราะฉันก็อยู่อย่างก็เรียกว่าเต็มที่เลยผิดศีลก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำบาปก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรนะคือผิดศีลทำชั่วทำบาปมีราคะโทสะโมหะด่ากันว่ากันนะเพราะว่าไม่ได้แคร์ว่าโลกอื่นโลกหน้ามันจะไปมีอะไรนะบาปไม่มีบุญไม่มีทำแล้วจบกันไปถ้าเป็นความคิดอย่างนี้อันนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะมีความคิดว่าโลกหน้ามีนะสวรรค์มีนรกนี้มีนะถ้าฉันทำดีแล้วฉันได้ไปสวรรค์นะถ้าฉันทำชั่วแล้วฉันได้ไปนรกนะเอางี้ละกันฉันไม่ทำชั่วดีกว่านะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อันนี้ดีนะอันนี้เป็นสิ่งดีท
ีนี้ว่าสมมตินะสมมติว่าโลกนี้นะสมมติโลกหน้าไม่มีจริงๆสวรรค์ไม่มีสมมตินะสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนะสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีคนที่เขาทำความดีเช่นว่ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาพูดดีไม่ด่าใครว่าใครมีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมมติโลกหน้าไม่มีจริงๆนะคุณตาใจไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงพรหมโลกนะสมมติว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้วตายไปเลยนะก็คือคนที่เขาทำความดีเนี่ยเขาก็ยังได้ความสุขอยู่ในโลกปัจจุบันถูกไหมจะไม่มีตำรวจเนี่ยไปเยี่ยมเขาเอาคุณทำความผิดเนี่ยจะไม่มีใครมากล่าวหาเขาว่าคุณทำความชั่วเพราะเราไม่ได้ทำเข้าใจไหมถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วยังน้อยในปัจจุบันเนี่ยคุณยังสบายใจคุณยังได้รับผลดีมีความสุขในปัจจุบันนะทีนี้ถ้าผมว่าโลกหน้ามันมีจริงๆนะสมมติสวรรค์มีสมมตินรกมีนะถ้าเราทำความดีในปัจจุบันนะเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพูดใจดีๆกันนะมีความอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื้อของมาให้ซึ่งกันและกันอย่างนี้นะมีความรักความสามัคคีนะถ้าโลกหน้ามีจริงๆนะโอ้คุณไปนู่นไปสวรรค์เลยนะแหมมันยิ่งดีกว่าอยู่บนโลกมนุษย์อีกคุณโชคดีคูณ2โลกนี้คุณก็โชคดีโลกหน้าคุณก็โชคดีแต่ถ้าเผื่อว่าโลกหน้าไม่มีจริงๆปัจจุบันนี้คุณก็ดีนี่คือวิธีวิเคราะห์คุณเดินใจชกค่ะนะว่าเราคือเราทำความดีเอาความดีเนี่ยนะกายวาจาใจอันเป็นบริสุทธิ์กายวาจาใจอันเป็นกุศลเนี่ยเป็นมาตรฐานในการวัดนะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบไอ้เรื่องพวกนี้ได้นะเขาก็ยังไม่ลงใจเชื่อ 100% นะแต่ตราบใดที่คุณทำความดีนะทางกายทางวาจาทางใจนะปฏิบัติตามศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอย่างน้อยตรงนั้นมันดีนะถ้าสมมติมันไม่มีจริงๆโลกนี้โลกหน้านะคืออย่างน้อยปัจจุบันเราสบายใจเรามีความสุขถ้าเราปฏิบัติตามความดีตรงนี้นะคือศีลสมาธิปัญญาทำความดีตรงนี้กายวาจาใจที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีความสุขแน่เรามีความสุขแน่นะไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าเลยว่ามันจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกกี่สิบเท่าเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยเขาก็พูดกันอยู่ที่เขาพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยว่าสวรรค์มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่ามนุษย์ถ้าเปรียบเทียบกับคือความสุขที่เท่ากับภูเขาหิมาลัยนะกับความสุขของมนุษย์เท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยนะมันก็เทียบกันไม่ติดละทีนี้แต่เราไม่เคยไปเห็นน่ะเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยไปเยี่ยมเยียนเลยอย่างคนไม่เคยไปทะเลคนไม่เคยไปต่างประเทศไม่เคยไปอังกฤษตุรกีหรือว่ารัสเซียแต่เขาก็พูดไปโอเคเราก็ฟังไว้นะแต่เราไม่เคยเห็นจริงๆนะตรงเรื่องนี้ก็มีถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะคุณใจรู้สึกชื่อกาลสุตตะอมาตหรือไม่ก็สีหาเสนาบดีในสมัยพุทธกาลนะไม่สักคนใดก็คนหนึ่งในสองคนนี้แหละนะถ้าท่านผู้รู้ผู้ไหนก็ทราบก็ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันนะนี่จะต้องไปทำการค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ว่าในสองคนนี้ที่มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดผลของการให้ทานนะคือครั้งนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนนี้ในสองคนนี้นะให้ทานที่ใหญ่หลวงมากแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกอันนี้ส่งถึงการให้ทานอยู่นะอันนี้ส่งอันหนึ่งก็คือได้ไปสวรรค์นะกาลสุตตะอมาตหรือสีหสีนาบดีเนี่ยสักคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้นะเขาก็มาประคองอัญชลีขึ้นแล้วก็กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ส่งสี่ข้อแรกที่พระองค์ตัดมาเนี่ยข้าพระองค์เห็นประจักษ์แล้วแต่ยกเว้นข้อสุดท้ายที่ว่าไปสวรรค์เนี่ยได้มีความสุขบนสวรรค์เนี่ยข้าพเจ้ายังไม่เห็นประจักษ์ว่าอย่างนั้นนะพระเจ้าสาธุเลยคุณเดินใจบอกว่าดีแล้วเพราะว่าคุณยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตัวเองยังไม่ได้เห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นเองแล้วจึงรู้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าถามงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นเองว่ามันมีความสุขนะเป็นภพที่มีความสุขนี่คือสวรรค์แต่ว่าตอนนี้คุณยังเป็นมนุษย์อยู่คุณยังไม่ได้ไปสวรรค์เพราะนั้นเราก็ยังรู้ไม่ได้ทำให้ข้าบดีคนนั้นเนี่ยเสนาบดีคนนั้นเนี่ยหรืออมาตย์คนนั้นเนี่ยเขาก็มาพูดในทำนองที่ว่าเขายังไม่เห็นได้ตัวเองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อแต่เขายังไม่เห็นได้ตัวเองในลักษณะนี้แสดงว่าทิฏฐิของเขาเนี่ยน้อมไปละน้อมไปในการที่มีความเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกอื่นมีสวรรค์มีนรกมีบาปบุญมีนะจึงทำการให้ทานใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เห็นได้ตัวเองเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ต้องบอกคุณแม่คำกองนะว่าการที่เขายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทิฏฐิที่ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเขามีมิจฉาทิฏฐินะเขาอาจจะมีสัมมาทิฏฐิก็ได้แต่ว่ายังไม่เห็นได้ด้วยตนเองในลักษณะของอมาตย์คนนี้เนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะนั้นในตัวเราเองอ่ะบางทีคนเราไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษเราก็จะไม่รู้ไม่ทราบได้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีกล้องจุลทรรศน์คุณเดินใจเวลาคนปวดท้องเนี่ย
ขาคิดว่าผีเข้าตัวอะไรมาเข้าทำการอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวทีนี้พอเขามารู้เรื่องจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบมะเร็งอะไรต่างๆความรู้นี่มันเกิดขึ้นมาละทำให้ความเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าสมัยปัจจุบันเรามีกล้องจุลทรรศน์นะเรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้คุณรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้มาก่อนถูกไหมเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นได้มาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันอาจจะยังที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้คือยังไม่รู้ได้ด้วยตนเองจนกระทั่งเราเดินทางไปทะเลนั่นแหละคุณถึงจะรู้ว่าทะเลมันมีอยู่จริงไม่ได้แต่รูปภาพหรือคุณหนึ่งก็บอกมาจนกระทั่งเราเดินทางไปถึงประเทศตุรกีนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าตุรกีเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าดูแต่รูปหรือเขาบอกมานะจนกระทั่งตรงนั้นถึงจะรู้ได้ที่ว่ารู้ได้ด้วยเฉพาะตนนะต่อให้ญาติเขากลับมาบอกคุณจริงๆอันนั้นก็คือที่ญาติบอกเราก็ยังไม่รู้เองอยู่ดีใช่ไหมจนกระทั่งเรารู้เองจริงๆเพราะนั้นตรงประเด็นที่อาตมาต้องการจะให้เพิ่มเติมเนี่ยจากที่คุยไปแล้วนี่ก็คือว่าเรื่องของอัปปนกธรรมคุณเตือนใจคือธรรมะที่ไม่ผิดนะที่เมื่อปฏิบัติแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีทางเสื่อมเสียได้เลยมีแต่จะดีท่าเดียวอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่เฉพาะการเห็นว่านรกสวรรค์มีบาปมีบุญมีอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะเจ้าค่ะแล้วยังมีอะไรอย่างอื่นอีกล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลักการตรงนี้ที่เรียกว่าอัปปนกธรรมเนี่ยยังไปใช้ในอย่างอื่นได้อีกด้วยเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่มีหรอกสัตว์ที่จะทำความบริสุทธิ์ทำลายความเศร้าหมองอะไรต่างๆได้หมดแล้วมีความบริสุทธิ์เต็มที่เนี่ยไม่มีหรอกมีคนหนึ่งมีความเห็นอย่างนี้ในอีกคนหนึ่งก็มีความเห็นตรงกันข้ามกันเลยบอกว่าคนเรามันบริสุทธิ์กันได้นะคนชั่วแล้วทำความดีคนชั่วๆทำความดีให้ดีขึ้นแล้วเป็นบริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีนะมีคนเห็นสองขั้วนะก็ลักษณะเดียวกันอีกเหมือนกันนะเราใช้หลักการของอัปปนกธรรมเนี่ยคือการที่หลักการที่พิจารณาเอาอะไรเป็นมาตรฐานนะคือกายวาจาใจเป็นบริสุทธิ์เอาอะไรเป็นมาตรฐานคือกุศลธรรมนะทางกายวาจาใจนะเราตรงนี้เป็นมาตรฐานสมมติเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยคนที่จะทำความเศร้าหมองให้มันบริสุทธิ์ได้เนี่ยมันไม่มีหรอกนะเราอาจจะเชื่ออย่างนี้ซึ่งถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ไปทำสิ่งไม่ดีเช่นคนออกจากคุกมาคุณไปด่าเขาว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะกลับตัวได้อ้าวนี่คุณเห็นผิดละอันนี้คือคุณทำความชั่วใช่ไหมพ่อไปด่าเขาว่าเขาอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าคนไม่ดีนะเขากลับตัวได้ทำความดีได้นะความบริสุทธิ์เศร้าหมองความเศร้าหมองทำให้บริสุทธิ์ได้อันนี้คุณก็จะทำดีกับคนอื่นอย่างนี้ดีนะทีนี้ต่อให้คนที่เขาจากเศร้าหมองแล้วเขามาบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีจริงๆไม่มีในโลกนี้เลยคนที่จะทำความไม่เคยไม่ดีมาก่อนแล้วจะทำความดีให้ขึ้นมาได้ไม่มีสมมตินะแล้วเราทำความดีใครเจ้าค่ะสมมติไม่มีใครที่ชั่วแล้วคือใครชั่วคือชั่วไปเลยจนตลอดชีวิตเขาจบเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้กลับตัวไม่ได้เลยกลับตัวไม่ได้เลยแล้วคุณไปเชื่ออย่างนั้นนะสมมติคนแบบเนี้ยมีจริงๆคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไม่ดีจะมากลับมาดีได้เนี่ยนะสมมติเป็นไปไม่ได้สมมตินะเจ้าค่ะแล้วเราทำความดีเช่นเราพูดดีกับเขาเราทำดีเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเจตเมตตาอย่างตรงนั้นน่ะคุณดีนะคุณได้รับการยกย่องนะในณชาติปัจจุบันตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่เขาไม่ดีแล้วสมมุติเขากลับตัวดีขึ้นมาได้มีจริงๆในโลกนี้นะแล้วคุณทำความดีอันนี้ยิ่งดีใหญ่นะเพราะว่ามันก็ยิ่งจะดีคูณ2กับคนอื่นด้วยกับตัวเราด้วยไม่เบียดเบียนใครถูกไหมเจ้าค่ะนี่คือหลักอัปปนกธรรมนะคือธรรมที่ไม่มีทางผิดเจ้าค่ะยังมีอย่างอื่นอีกนะเช่นเรื่องของบุญกับบาปนะบุญกับบาปบางคนเชื่อว่าบาปบุญไม่มีคือฉันทำอะไรก็ได้ในโลกนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อกันตรงกันข้ามเลยคุณสนใจบอกเฮ้ยไปได้นะบาปมีบุญมีนะคุณทำความชั่วแล้วคุณจะไปที่ไม่ดีนะก็ในยะเดียวกันนะคือเราเอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเช่นกายวาจาใจอันเป็นกุศลอย่างเงี้ยนะเป็นเครื่องมือวัดเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องมือวัดตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะเอาหลักของอัปปนกธรรมเนี่ยตรงนี้มาใช้ได้ต้องแยกประเด็นคุณสนใจระหว่างความเห็นคือทิฏฐินะ ทิฏฐิแบบนี้อัปปนกธรรมที่คุณพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่การรู้การเห็นความสามารถในการรู้การเห็นทำความเข้าใจของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะฝ่ายครั้งหนึ่งนะคือบางคนยังไม่ได้เคยไปทะเลแต่เขามีความเชื่อว่าทะเลมีอยู่อันนี้เป็นไปได้คือเรายังไม่ได้เคยไปสวรรค์ไม่ได้เคยเห็นนรกได้ตัวเองเราไม่มีเครื่องรู้ตรงนั้นแต่เราเชื่อว่ามีอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักการพิจารณาอย่างนี้นะเราจะสบายใจละนะคือเขาอาจจะไม่เห็นจริงอ่ะเขาก็เลยต้องพูดไปอย่างนั้นนะลูกของคุณกำกองก็ธรรมดาเนาะถ้า
ถ้าเผื่อเรายังไม่เห็นจริงไม่รู้จริงนะเดี๋ยวสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็จะชวนให้ทำการพิสูจน์นะคุณเอาวิทยุมาตั้งตรงนี้แต่คุณเปิดคลื่นดูอ้าวมีสัญญาณวิทยุโอ้แสดงว่าไอ้ตรงนี้มันมีคลื่นวิทยุแต่เราไม่เห็นนะจับต้องไม่ได้มือลูบไปไม่โดนแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะเพียงแต่ว่าวิธีพิสูจน์คุณใช้วิธีพิสูจน์ถูกต้องหรือไม่นะเพราะฉะนั้นวิธีพิสูจน์ตรงนี้ก็มีอยู่นะคุณจะเห็นนรกสวรรค์ได้มันเป็นภพที่ละเอียดนะเครื่องมือที่เราจะไปวัดต้องเป็นเครื่องมือละเอียดนะจะเอาเครื่องมือหยาบอย่างกล้องถ่ายภาพเครื่องมืออย่างหยาบอย่างกล้องถ่ายวิดีโอไปถ่ายไม่ได้เพราะมันเป็นรูปละเอียดนะสิ่งละเอียดก็ต้องใช้สิ่งละเอียดดูใช่ไหมอย่างคุณจะวัดอุณหภูมิคุณตั้งใจเอาไอ้เทอร์โมมิเตอร์เสียเข้าไปในจักรแร้อ้าวคุณก็วัดอุณหภูมิมาละว่าคุณ31องศาหรือเปล่าใช่ไหมมันของหยาบๆมันก็เอาพวกตรงนี้วัดได้แต่ถ้าของละเอียดต้องใช้เครื่องมือละเอียดอะไรล่ะที่ละเอียดกว่ารูปก็คือนามนั่นเองนามละเอียดกว่ารูปถูกไหมนามนี่มีอะไรบ้างเนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงสัญญาเจตนาวิตกมนสิการพวกนี้เป็นนามนะมีเจ้าค่ะพวกนี้เราใช้นามพิสูจน์ได้เช่นว่าความสามารถทางจิตนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วความสามารถทางจิตความสามารถในการที่เราจะเข้าสมาธิออกสมาธิไปพบนั้นพบนี้ได้ก็มีคนที่ทำได้อยู่นะเราก็ต้องคิดให้เป็นระบบอ่ะอย่างบางคนคุณเอาโทรศัพท์มือถือมาคุณเตือนใจแล้วคุณก็หมุนเลขแค่สัก8ตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกจะโทรไปหาคุณเตือนใจได้เอาหมุนเลข8ตัวมันจะไปโทรได้ไงมันต้องกดเลข10ตัวเข้าใจมั้ยคุณไม่ทำตามระบบเขาอ่ะเราก็ติดต่อกันไม่ได้แค่นั้นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่สำหรับกรณีนี้นะเจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมตรงนี้เจ้าค่ะว่าก็มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ได้สักการะมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายกรณีนะเจ้าค่ะไม่รวมกรณีที่พระอรหันต์บางองค์หรือว่าที่ท่านมีจิตสมาธิดีๆนะเจ้าคะก็ได้ไปเห็นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มาเล่าซึ่งก็มีคนเชื่อเยอะเจ้าค่ะว่ามีจริงนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนยันได้นะเจ้าคะแต่ตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะเจ้าคะว่าที่คนธรรมดาอย่างเราท่านๆนี่แหละบางคนก็บางทีเหมือนกับป่วยหนักแล้วก็เหมือนกับตายไปอ่ะเจ้าค่ะแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พวกนี้ก็โดยมากก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งนั้นเลยว่าเห็นแบบนี้เจ้าค่ะดังนั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นข้ออีกข้อนึงที่จะให้ทางมนุษย์เราเนี่ยเจ้าค่ะคนเราโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงนะเจ้าค่ะและอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์สักการะมาโยมก็มองเห็นจุดตรงนึงเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเนี่ยเราก็ทำชีวิตเราคือไม่เบียดเบียนใครเราก็เหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์คือมันมีความสุขอยู่แล้วณปัจจุบันถูกไหมเจ้าคะเหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเกิดไม่เชื่อเลยแล้วก็มีพวกที่ทำมีแต่ทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเจ้าคะสิ่งที่จะตามมาที่เขาได้ก็คือเมื่อบ้านเมืองจับได้เขาก็ต้องถูกลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะโดยมากก็จะมีกรรมตามสนองเสมอใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะปัจจุบันนี้เขาก็จะอยู่เป็นทุกข์ถ้าเขาทำความชั่วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องเครื่องมือที่บางทีบางอย่างเนี่ยพระเจ้าสอนแต่ว่าความสามารถเรายังไปไม่ถึงใช่ไหมเราก็ทำความดีในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้ได้ก็แล้วกันเราก็อยู่ในมรรคให้ได้แล้วกันบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเกินความสามารถแม้กระทั่งพระอรหันต์เองคุณเตือนใจนะพระอรหันต์แบบที่ไม่มีความสามารถทางจิตพิเศษเช่นว่ามีเครื่องรู้อดีตอนาคตไปสวรรค์นรกได้อย่างนี้ก็มีนะแต่จิตใจของท่านเนี่ยบริสุทธิ์จิตใจของท่านเนี่ยปราศจากกิเลสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการที่จะรู้นรกสวรรค์อดีตอนาคตอีกนะซึ่งความสามารถในการรู้นรกสวรรค์อดีตอนาคตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตัวพระองค์เองก็รู้สึกรังเกียจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเหตุของการที่มีความรู้ตรงนี้ก็ต้องพูดนิดนึงนะคุณสนใจและเพื่อให้มันสมบูรณ์ตรงนี้ว่าเหตุของใครที่สักใครสักคนในคนหนึ่งที่จะมารู้ว่าอดีตเป็นอย่างนี้อนาคตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้สามารถคุยกับเทวดาได้ต่างๆเนี่ยเหตุที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาละเอียดลงไปลึกซึ้งลงไปความสามารถพวกนี้จะเป็นหนึ่งในปัญญาของเราที่จะเกิดขึ้นได้นะทีนี้อันตรายมันมีอยู่ตรงนี้แล้วคุณเตือนใจเคยเห็นเขาเรียกเล่นมายากลนะเล่นมายากลแล้วเขาก็ถ่ายไพ่นะคุณเตือนใจเลือกมาใบหนึ่ง
แล้วเขาก็สลับมายากลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าคุณเตือนใจอ่ะเลือกไพ่ใบไหนอืมเจ้าค่ะแต่ความสามารถของเขาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมายากลมันไม่ใช่ความสามารถที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าอย่างในกรณีของพระใช่ไหมพระไปรู้อดีตอนาคตเห็นนรกสวรรค์พวกนี้นะเป็นความสามารถที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาคนศรัทธาเนี่ยเขาก็จะมีความเลื่อมใสล่ะแต่ถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้อันนี้มายากลอันนี้เดาเอาอันนี้มั่วเอานะผู้เช่าเห็นแง่มุมตรงนี้ว่าโอ้โหมันแย่นะทำให้คนนั้นเขาไปไม่ดีนะเขามีมิจฉาวาจานะเขาไม่มีศรัทธานะเขาจะไปไม่ดีเนี่ยก็เลยเห็นแง่มุมตรงนี้ว่าเป็นบางทีคนที่เขาไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเนี่ยเขาบอกเป็นมายากลเป็นวิชาอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาอันนี้จึงเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุนมีความรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังมีความรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปสนใจเรื่องนรกสวรรค์ว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้เรามาสนใจเรื่องของการที่ทำกิเลสให้มันหมดออกจากใจนะเวลาใครที่มีกิเลสออกจากใจหมดแล้วคุณดวงใจใจมันสบายนะความทุกข์ไม่มีอันนั้นเป็นความสุขมากๆทีเดียวสุขกว่าสวรรค์อีกด้วยซ้ำนะเพราะว่าสวรรค์เนี่ยก็ยังมีความทุกข์ตรงที่ว่าแม้ความสุขที่อยู่บนสวรรค์เองมันก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงนะพระเจ้าจึงพูดถึงนิพพานนะเป็นที่ที่มีความสุขมากกว่าบนสวรรค์นะความสุขในแง่นี้ก็คือว่าหมดจากความที่ความสุขทั้งหลายเนี่ยมันจะดับไปได้นะเหมือนในสวรรค์เนี่ยนะในนิพพานเนี่ยจะดีกว่านะเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงไอ้วิชาความรู้ที่จะทำให้จิตของเราละเอียดลงไปจนถึงรู้นรกสวรรค์ได้คือบางคนปฏิบัติไปเพื่ออิทธิวิธีปฏิบัติไปเพื่อความสามารถพิเศษพวกนี้อันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะตรงนี้ก็ยังจะมีความทุกข์อยู่นะคุณก็ไปรู้ทุกข์อีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะตราบใดที่เราปฏิบัติไปจนกระทั่งหมดราคะโทสะโมหะนี่แหละถึงจะดีถึงจะถูกที่สุดนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้จึงสรุปให้ฟังในตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์นะที่เราพูดมานะคุณสนใจนะสรุปเป็นประเด็นได้ทั้งหมด4ประเด็นดังนี้นะอันแรกเราพูดถึงเรื่องอัปปนกธรรมนะคือวิธีพิจารณาเองละเราจะไปพิจารณากับอะไรก็ได้ใครจะพูดเรื่องไหนมาก็ได้ตรงกันข้ามกันทั้ง2อย่างเราพิจารณาละเราเอามาตรฐานในการวัดนะเป็นศีลเป็นการปฏิบัติตามกุศลธรรมนี่อันที่1นะประเด็นที่2คือเรื่องของทิฏฐิเรื่องของการพิสูจน์ได้ก็คนละอย่างกันนะบางคนมีความเห็นถูกต้องแต่ตัวเองไม่เคยไปอันนี้ก็มีได้ก็ถูกนะแต่ขอให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็แล้วกันให้มีความเห็นลักษณะของอัปปนกธรรมนี้นะแล้วก็คุณอาจจะเคยไปอาจจะไม่เคยไปอาจจะตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบได้อันนี้ก็ยกไว้ก่อนนะประเด็นที่3ก็คือเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันก็มีแง่มุมที่มานะคือต้องมาจากศีลสมาธิปัญญาถึงจะถูกต้องนะการวิชาอื่นๆที่เป็นมายากลบ้างวิชาต่างๆบ้างพวกนี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชานะพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ทำแล้วก็มีความรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังด้วยในเรื่องของอิทธิวิธีต่างๆเหล่านั้นนะประการที่4เราก็จึงสรุปให้ฟังตรงนี้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ให้เราปฏิบัติแล้วก็ให้ถึงความหลุดจากกิเลสพ้นจากกิเลสอันนี้จะดีที่สุดเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเห็นในเรื่องนรกสวรรค์อิทธิวิธีอะไรต่างๆอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งเป็นของที่บริสุทธิ์กว่าพระเจ้าแนะนำให้ทำยกย่องสรรเสริญมากว่าเป็นความมหัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้อย่างนี้สาธุเจ้าค่ะค่ะเขาคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้สักการะหรือว่าพูดคุยธรรมะกันมาในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมนั้นเนี่ยก็คงจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้วนะคะและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อข้องใจอะไรก็เขียนถามกันมาได้เลยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของพระอาจารย์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ทางรายการก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็กลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5ถึง5ครึ่งเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนบานสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์